ดีค่ะพวกมันทุกคนคลิปนี้ก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วกับ channel Ravee Cute นะคะก็คลิปนี้เราก็รีวิวต่อจาก What in my bag เลยนะคะ my bag สิมันนั้นมัน bad นะคะคือมันเลวไม่ใช่นะคะเป็น bag นะคะโอเคเราจะมาทำเป็น What in my pencil case นะคะก็จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกก็จะเป็นถุงสีอันนี้นะคะที่เราใส่สีไปเนาะก็จะเป็นสีคอลีนเนาะมันเป็นสีเก่านะคะซึ่งมันก็คือแบบมันก็ครบทุกสีแหละนะคะเนี่ยพวกเนี้ยคือเราไม่อยากเอาสีใหม่ไปเนาะถ้าไอ้พวกนี้หมดค่อยเอาสีใหม่ไปนะคะคือมันหนักเกินนะคะนี่เนาะก็อันนี้เราอัดใน Oppo F7 นะคะ Oppo F7 เนาะแล้วเราก็จะส่งไปอีกเครื่องนึงที่เราเอาไว้ลงคลิปใน YouTube นั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอของเราเนาะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าเป็นกล่องปากกามาร์เกอร์ต่างๆนะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เปิดออกมาอย่างแรกนะคะขออนุญาตวางก่อนนะคะก็จะมีเป็นนี่นะคะจะเป็นทวายไลเนอร์บางคนเรียกทวายไลเนอร์บางคนเรียกทวินไลเนอร์แล้วก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเนาะก็เรียกทวายไลเนอร์ละกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ทวายไลเนอร์หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะคะนี่นะคะเราไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่เนาะอันนี้ก็จะมี2อันที่จริงเราซื้อมา2แพ็คจากไดโซนะคะมันเป็นแพ็คละเท่าไหร่ล่ะแพ็คละ60บาท2แพ็คมันมีแพ็คละ64มั้งแต่เราขายเพื่อนไปเนาะแล้วก็จะมีเป็นทวายไลเนอร์นะคะจะมีเป็นสีนี้ไอ้ทวายไลเนอร์นี่จะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะสีฟ้าสีอันนี้นะสีออกคล้ำๆแล้วก็สีเขียวมิ้นสีแดงนะคะแล้วก็สีชมพูเนาะที่จริงเราบอกไปว่าเราติดชื่อเราใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเราทำความสะอาดเนาะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นMy Color Tool ต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็เยอะมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นกาวยูฮูนะคะต่อไปก็จะเป็นในกระเป๋านี้นะคะอย่างแรกจะเป็นพวกปากกาพวกนี้เลยนะคะส่วนมากจะเป็นแคคตัสนะคะพวกนี้อันนี้นะคะแคคตัสนะคะก็จะเป็นหมึกเจลทั้งหมดนะคะสองอันนี้นะคะจะเป็นหมึกเจลสีดำที่เหลือนะคะจะเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะคะคือถ้าเราให้เราชอบนะเราชอบสองอันนี้นะเป็นของโยโย่นะคะแล้วก็พวกนี้ก็ชอบเหมือนกันคือชอบหลายๆอันนะคะอันนี้จะเป็นปากกาแดงนะคะคือเราไปเอาไส้ของอันอื่นแล้วก็มาใส่เอานะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นของโมนามิไม่ใช่เป็นของสตาร์บิโลนะคะคือกล้องมันไม่โฟกัสเลยนะคะมันเป็นของสตาร์บิโลเนาะก็จะมีพวกนี้เลยอันนี้ก็มันแห้งละ20บาทเหมือนถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ของโมนามินะคะซึ่งอันนี้ใช้ดีมากแต่เราซื้อมาแค่3สีมาลองใช้ก่อนนะคะปากกาดำปากกาตัดเส้นนะคะก็จะมีเป็นของ My Color Tool นะคะที่เราใช้นะคะแล้วก็จะมีเป็นของอันนี้นะอันนี้จะเป็นของไพลอตนะคะแล้วก็จะมีเป็นของอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าของอะไรนะแล้วก็จะมีเป็นของโมนามิใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นของอันนี้นะคะอาร์ตไลน์นะคะแล้วก็จะมีของเฟเวอร์คัตเทลอันนี้เอาไว้เขียนหน้าปกนะหัวเป็นแบบผู้กันนะคะแล้วก็จะมีดินสอ2 B นะคะแล้วก็จะเป็นดินสอกดนะคะแล้วก็จะมีเป็นไส้ดินสอนะคะอย่างลบนี่นะคะเป็นของ Favor Cartel นะคะก็ไส้ดินสอเป็นหัวแบบ 0.5 มิลลิเมตรนะ 2B นะคะมีเป็นไม้บรรทัด2อันนะคะแล้วก็ลิควิดจะมีเป็นลิควิดเทปของตามาเนาะแล้วก็จะมีเป็นของอันนี้ของ Pentel นะคะอย่างสุดท้ายจะเป็นพวกปากกานะคะก็จะมีเป็นของ Lancer นะคะ2อันมีของ Favor Cartel นะคะแล้วก็จะเป็นของอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว What's in my pencil case ในวันนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ลืมไลค์แชร์ subscribe ให้เราด้วยค่ะคืออันนี้คือเวลาบิวแล้วมันจะมีเสียงนะคะคือแบบเวลาเราบิวก็คนจะมองเราเต็มเลยนะคะก็ร้อนมากตอนนี้ขนาดเปิดแอร์แล้วนะคะคือแบบเพิ่งเปิดเนี่ยก็ใครชอบคลิปนี้ลืมไลค์แชร์ subscribe ให้เราด้วยนะคะใครอยากให้เราทำไลค์คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝันดีนะคะทุกคน